ต้นขึ้นแล้วครับแล้วเป็นทางด้านของโรมิโอด้วยนะครับที่เล่นเป็นเซเนียลนะหยิบฮิลมาเรียกว่าเล่นถึง2ฮิลคือชัดเจนมากว่าคือกะยื้อแหละนะครับยังไงก็เอาต้นเกมให้ผ่านพ้นไปให้ได้ก่อนครับสำหรับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คครับส่วนรามามานะเองตอนนี้เนี่ยถ้าคอนโทรลตรงกลางได้สำเร็จนะครับก็จะเรียกว่าทำให้เล่นง่ายมากขึ้นไปอีกครับบอสครับเล่นแครี่ครับไม่เมดอีกเหมือนเดิมโอ้เป็นเวลานี้ที่เป็นเมดนะครับแต่ว่าเป็นบอสครับที่เล่นแครี่มายืนเลนกลางนะตรงกลางดูฮะดูโอ้คู่นี้ปาดไปถึงจะตายเลยครับแล้วประเด็นคือซอรี่เองเนี่ยไปรัมเพ็ดไปพุ่งใส่แนวหลังแล้วด้วยครับบอสครับเองต้องไม่มีกรอบเดินถอยกลับมาผมบอกแล้วลัมเบอร์คือมันได้แค่พุ่งผ่านตรงนี้มันไม่สามารถเบรกได้นอกจากเอิร์ธพีเตอร์ไปเลยตอนเลเวล4ครับคือตอนนี้มีอย่างเดียวคือลัมเบอร์ต้องพุ่งใส่เพื่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้รับกรอบในขณะที่โอมากับทางด้านของเวเลนนี่โบ๊ะบะนี่แรงนะฮะคือเป็นตัวบุกอยู่แล้วเนี่ยเพราะโอมาที่เป็นซัพพอร์ตต้นเกมที่เรารู้กันนั้นแล้วเกมนี้คือเขาขึ้นบูทมาก่อนเพื่อที่จะนั่นแหละฮะเน้นการเคลื่อนที่เลยใช่ครับโอ้ค่อนข้างเหนื่อยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คครับต้องอดทนอย่างเดียวฮะตอนนี้ใช้ความอดทนครับแล้วก็พยายามไม่เสียให้ได้มากที่สุดครับพยายามเสียน้อยที่สุดนะผมว่าเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่ถ้าลัมเบอร์ต้องดูแลแมปคอนโทรลให้เพื่อนแล้วผมว่านาคอนเล่นยากน่าจะโดนป่วนป่าถ้าเขาคุมแมคานิกคลิปได้เหมือนเกมที่แล้วทำได้ดีๆนะครับคือการว่าอิสระจะน้อยนะในการเล่นของนาคอนนะครับเพราะว่าเพื่อนเองต้องการว่าลัมเบอร์เนี่ยต้องไปเน้นในเรื่องของการซ้อนการป้องกันมากกว่าการที่จะหาข้อมูลในการเปิดแมปเนี่ยถ้าเดินไปหาข้อมูลโดนกระสอบทรายเคาะเสียบเคาะเสียบอย่างเดียวเลยครับเราไปที่ครับเลเวล4ครับมาจ้องที่ด้านล่างครับทางฝั่งของเมลานี่เองยังไม่4ครับเป็นการเปิดแมป2ให้ทางด้านของกล้องด้วยนะครับโอ้โหว่าเล่นอย่างนี้ลำบากครับเมลานี่มาลำบากเลยครับมาโดนเอลสุกดอีกครับใช่ครับแล้วมังกรตัวนั้นเองก็ต้องปล่อยครับต้องรอเลเวล4ก่อนนะถึงจะพร้อมที่จะไฟได้บ้างนะครับคือถ้าไม่เอาตัวแครี่มาเลี้ยงแล้วเนี่ยฮะเอาแล้วไปโดนเปิดมายังไม่4ด้วยเมลานี่หายไปเลยครับเฟิร์สบลัดแรกครับโอ้ไปยืนจังก้าตรงนั้นครับแล้วเสียทาวเวอร์แน่นอนครับโอกาสเสียสูงมากเลยครับเป็นเอลสูครับเว็บหน้าแล้วเนี่ยตัดแล้วเว็บหน้าเดินมาใช่ครับจะได้ครับชาเมเปิลมาตัดรอแล้วพร้อมกับสไนค์ของเอลสูด้วยนะครับนี่ครับพยายามจะบังคับลายคีบให้ยืนตรงๆครับแล้วโอเคอย่างรวดเร็วบอลครับตรงกลางมาโดนล้วงเข้าไปกลางวงล้อครับเปิดสปินเข้ามาครับสวิกิทูฮะเดี๋ยวจะไม่เล่นในป้อมครับแต่ว่ารักษาระยะห่างไว้ได้ดีครับในขณะเดียวกันได้ทาวเวอร์ด้านล่างไปเลยครับเซนเคงพยายามจะมาดันด้านบนนะครับล็อกซี่เองก็ตอนนี้เดินกลับไปเลยฮะเดี๋ยวจะแลกมาให้ได้แต่ว่าแฮมเองมีสปินครับกลับเลนค่อนข้างง่ายแล้วแอคในแกมถึงเข้ามาในป้อมแบบนั้นครับโรมิโอต้องถอยไปก่อนเอาแล้วโดนวาร์ปวาร์ปไปเล็งอยู่เล็งอยู่มือมันลื่นโอ้โหแม่เจ้าเราก็ลุ้นอยู่ว่าจะมอบตัวหรือจะวาร์ปแสงไม่มาโอ้โรมิโอครับเกือบไปเหมือนกันนะดีว่าเขาก็ตกใจกันเอาเฮ้ยมันยืนนิ่งมันแหลกหรือเปล่าเดนเซเนียลครับแม่ก็ยังรอดมาได้ครับเดินเกมดีครับ3ทีผมมองว่าถูกแล้วสปาร์คเล่นยากจริงๆครับตอนนี้โดนคอนโทรลแมปเรดบัฟฝั่งนี้ด้วยครับแต่พอเสียล่างแน่นอนครับฝั่งเรดบัฟครับโอ้โหมาแล้วก็คือมาอีกแล้วครับสไตล์เดิมเลยนะสำหรับทางด้านของเรามานะครับมา4ครับเปิดที่เรดบัฟครับตรงนี้ฮะเราไล่มาบอลซับสติกเกอร์ไปก่อนครับหน่อยหนีออกมาแต่ด้านในก็ไม่ไหวเหมือนกันครับตรงนี้แล้วปากเข้ามาทันเซนเนี่ยโดดลงมาไม่ทันครับตายไปก่อนบาริสเองออกไม่ได้ครับโดนทาวเวอร์ยิงตายไปครับแต่ว่าได้ไปถึง2ตัวแล้วพร้อมกับคลิปกลางที่กำลังจะเข้ามาครับทางฝั่งของ SK ครับต้องรีบไปเคลียร์ก่อนครับแต่ว่าแฮมมารอจังหวะฮะแฮมเนี่ยแก๊ปมาไม่โดนเงี้ยต้องชมนะครับว่าราวามานะเดินเกมอย่างต่อเนื่องครับแต่ครับเลือดยังเหลือค่อนข้างเยอะครับโอ้ตรงเนี้ยพยายามจะไปบุกต่อครับใช้ประโยชน์จากโอมาที่เก่งต้นเกมให้ได้มากที่สุดจริงๆครับสำหรับทางราวามานะครับแล้วก็ที่สังเกตได้ชัดเจนมากคือเมื่อไหร่ที่คือการสื่อสารอีกแล้วนะครับคือแฮมเนี่ยพอเคลียร์ได้บนเสร็จเนี่ยตรงกลางเนี่ยกลายเป็นว่าเลนกลางอย่าง 7K2 เนี่ยไม่ห่วงคลิปเลยนะครับคือให้แฮมเนี่ยคือเรียกให้แฮมมาเคลียร์เลยแล้วก็4คนที่เหลือของเรามานะเนี่ยมาเดินเรียกไฟเลยนะครับแล้วก็อินเวดด้วยซ้ำไปเนี่ยการเล่นแบบนี้ทำให้ทางด้านแครี่กล้องหรือว่ากล้องอีนี่เล่นง่ายมากนะครับจะไม่โดนแตะตัวเลยโดนคุมนัมมิ่งชี้เป้าแล้วเล่นสบายครับแล้วด้วยไอเทมที่ออกมาตอนนี้ครับกำลังน่าจะมองไปที่พวกอามาสาแล้วอองเท้าเพื่อเน้นยิงรถคูดาวนะครับแล้วจะเน้นเจาะซึ่งตอนนี้มองไปซีเนียร์ลัมเบอร์เดี๋ยวจะอยู่ยากครับถ้าขอไอเทมชิ้นแรกเข้ามาแล้วเก็บอาวิโซดากอนเครดัสไปได้อีกตัวแล้วจะไหลไปคุมทัมมิ่งคลิปก่อนเสมอเลยครับแน่นอนว่าเกมนี้ดูไม่ได้เปรียบเยอะเหมือนเกมที่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนครับยังอยู่ในเรียกว่าสถานการณ์ที่ดูดีกว่าเยอะครับสำหรับทางราวามานะครับตอนนี้นี่บูรังเทสบัฟก็มีแต่ขอภาวนาให้รูปเกมอยู่ประมาณนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะฮะจนกว่าทาง
ด้านของบอสครับจะมีของนะแต่ว่าโดน2ทีนี่ก็เจ็บหนักเลยครับจะบังเหลี่ยมไหนไม่รู้ครับพี่แกหาเหลี่ยมยิงไล่เทวนาสอย่างเดียวเลยครับนะโรบิโอมา2คนมาครับตัวเกทูตัวนี้ทําดาเมจด้านหลังมาอีก1ตัวครับโอ้โหเรียกว่าอยู่นิ่งๆเงี้ยโอ้ไม่ต้องขยับครับเดี๋ยวทีมงานเข้าไปรับเองฮะปลายนิดคือวิ่งไปจบงานอย่างเดียวครับตอนนี้เวลาเล่นไม่ว่าจะไปตรงไหนครับตอนนี้เมื่อเกมมันนำเงินนำถึง 3,000 โกแล้วนะครับ5นาทีครึ่งครับโอ้ยแล้วมาเจอกับซอรี่ครับแต่ปลายนิดเข้าไปล้วงด้านหลังครับสโลมาด้วยครับปลายนิดฮะเราไล่ตามมาด้านหลังมาให้มันนี่ฮิวมาไม่ถึงเพื่อนครับตามก่อนครับปลายนิดกำลังกดอินวิสออกไปด้วยอัสซิเนตครับแล้วหนีออกไปได้ด้วยครับตามมาตอนนี้แต่ทีมงานด้านหลังก็มาแล้วครับทางด้านของบริโอลงมาจะช่วยเติมไปครับบาร์ดิสกำลังจะตายครับติดเออร์สปิเตอร์อยู่ครับต้องถอยออกมาก่อนครับเดี๋ยวจะเปิดไฟต่อไปแฮมดึงเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีใครตายครับซึ่งเคทูกับทางด้านเมเปิลเข้ามาเติมจังหวะได้ดูเลือดขึ้นมายังไม่ตายครับอินบ็อกถอยออกมาได้แล้วตรงกลางเอากล้องอีบอกว่าอีฮะตีป้อมแตกไปเลยครับเขาโมแต่ไฟแต่โดนยื้อไว้นานขนาดนั้นป้อมตรงกลางก็เลยแตกครับบอกเลยว่าใจแกนิ่งมากนะสำหรับทางด้านของบาร์ดิสนะครับแกไม่ได้ทิ้งไฟนะครับแกหลบเข้าพุ่มแล้วพอเห็นเพื่อนหลบอีกแล้วรอครับรอจังหวะไอ้เพื่อนเซตเพื่อนก็ไว้ใจว่าเดี๋ยวทำสิ่งที่ต้องทำให้ครับก่อนที่เขาจะเข้ามาเติมดาเมจใส่ SSK ครับคือรอยืนอยู่ในระยะที่ค่อนข้างปลอดภัยเพื่อที่จะเข้าไปเติมในจังหวะสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะเล่นกับอัลติกับรอรีเซตนะที่สุดใช่นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือเหมือนเดิมครับบุยดาเมจแต่สปาร์คตอนนี้เนี่ยดาเมจนะมันไม่พอครับดาเมจขาดมากจริงๆครับโอ้ถ้าผมมองยังไงไปสเกลเลทก็ดาเมจน้อยมากครับถ้าไม่แบบไอเทมนำสัก8ช่องนะคือต้องเป็นเทวนาสิครับพี่ได้จริงฟรีนะแต่เมื่อกี้เห็นแล้วว่าเรื่องความเป็นลัมเบอร์กับทางด้านของเซเนียลคือมันโดนข้ามครับทุกคนข้ามเข้าไปครับไปล้วงทางด้านเทวนาสเลยครับแล้วเอ้ามาจับเคาะขึ้นไปครับได้ทางด้านของชาร์ลเพิ่นกับกล้องแต่ว่าด้านบนครับไม่มีดาเมจครับตรงนี้ SK โดนไล่มาด้วยครับเพื่อน K2 ของไม่สนใจครับหลบล้วงเข้าไปแต่ว่าสกิลไม่โดนครับถ้าโดนนี่แน่นอนว่ามีมวยต่อครับแต่ตรงนี้โรบิโอเข้ามาครับโอ้ต้องถอยออกไปครับเรื่องที่จะขึ้นมาเป็นมาเทอร์บรานะสำหรับทางด้านของโรบิโอเนี่ยพยายามจะพุชคีปเวฟให้ได้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะอย่างว่าแหละเน้นดึงไปเด่นเกมนะครับไม่เน้นป้องกันเพื่อนอย่างการออกเป็นเคียวเดอะลอสนะครับเพื่อที่จะมาชะลอการตีไวของไบดิสลงนะแต่ว่าเน้นแบบพยายามจะเคลียร์ให้ไวออกไปก่อนครับเพื่อที่จะเผื่อได้ดึงเลทเกมนะครับถ้าเขายิ่งดันช้าเนี่ยโอกาสที่เทวนาสจะได้เกิดก็ยังมีจับด้านล่างแล้วฮะไปไล่นาคอดคนเดียวเลยครับไบดิสซึ่งผมมองว่าเขาเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแล้วครับเอาทางด้านไบดิสออกมาแยกครับแล้วเอาแคลรี่กล้องกลับไปอยู่ในไฟครับแล้วดูครับล้อมาตรงนี้ครับเมเปิลครับไล่มาแล้วเคาะได้1ทีเอสเคไม่รอดเลยครับปาดมาตรงนี้โรเบียวจะวิ่งออกไปครับเคาะเข้ามาด้วยเออร์สปิเตอร์ครับแต่ไบดิสครับได้ไหลมาแล้ว1ตัวจะไล่ต่อมาสตาร์ทมาตรงนี้มีฮิลมาช่วยจากทางด้านของเมลานี่ครับเรียกว่าเลือกที่จะถอยออกไปก่อนครับไม่เร่งรีบครับได้ทางด้านของ SK ไปแล้วก็น่าจะเพียงพอฮะกล้อง2ไม่โดน1 2นะครับเมื่อสักครู่ฮะถ้าโดนน่าจะมีการเล่นต่อของไวดิสได้ครับก็เลยเลือกออกที่จะกลับไปคุมทามมิ่งเวฟคีปเพราะตอนนี้สถานการณ์การเงินดูดีกว่าเยอะเลยครับได้โบรกเกนสเปียร์แล้วเรียบร้อยนะฮะจะขึ้นมาเป็นคริด้วยนะสถานะของไวดิสแล้วเกมนี้เลือกขึ้นมาเป็นเฮอร์เมสเล็กด้วยครับชัดเจนมากว่ายังไงเนี่ยในไฟต้องมีฉันแน่ทันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาแล้วต้องดูครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเบรมเซสปาร์คพยายามที่จะยื้อไว้ถึงดีการที่ตัวเองต้องไปให้เก่งในจุดที่เล่นจริงครับอุ้ยซอรี่ครับไปยืนหาข้อมูลนี่มันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อมากมายเหลือเกินนะแขนข้างซ้ายเหลือแต่กระดูกครับมันสักโอ้โดนค้อนทุบมาแล้วคุมออบเจคทีฟอีก1ตัวครับโหนี่คือตัวที่4นะครับ9นาทีการไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยคุมทุกอย่างจริงๆครับใช่ครับแล้วโอ้ไอเทมชอยส์ของแฮมนี่คือชัดเจนมากเพราะว่าในทีมเนี่ยยังขาดดาเมจเวทอยู่นะครับคืออัดขึ้นมาเป็นไอเทมที่ตัวเองเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ทั้งนั้นครับทั้งฟอร์ติเวนแล้วก็ทั้งของซานิออร่าที่บวกทั้งพลังเวทแล้วก็บวกทั้งเลือดที่ไปช่วยพาสซีฟของเจ้าตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่บูรามิวเตอร์สปาร์คไม่ได้มองเห็นก็คือเช็คไอเทมหรือเปล่าไม่มีใครออกกันสาเวทมนต์เลยนะครับดาเมจเวทมนต์นี้ทำไปเล่นนะไฟแฮมนี่แรงมากนะประมาทไม่ได้นะครับไอเทม2ชิ้นแบบนี้ของแฮมนะคือมองด้วยเผื่อว่ามีเมททําตัวแล้วซอรี่ครับดูอยู่ตรงนี้ครับแฮมจะเข้าไปช่วยว่ายังไงครับดาเมจก็ไม่มีครับแต่ว่าเข้าไปนี่ฮาราคิล้วนๆนะโอ้ยังไงก็ต้องตายครับบอสครับมาตัวนี้ครับพยายามจะถอยไปก่อนครับโรมิโอนั้นใช้ไอ้สเปนเดอร์ลงไปแล้วครับเรียกว่าล่อซื้อสกิลมาตรงนี้แล้วเปิดไฟต่อทันทีครับไม่สนใจครับมาแล้วนี่อยู่กลางวงล้อมแล้วใช้อติไว้เรียบร้อยแล้วครับทาเมเปิ้ลกับทางด้านของเคทูอ่ะโอ้เข้ามารับแล้วเป็นบาริสที่ปิดบัญชีไปครับตอนนี้นาคอเล่นยากมากแล้วต้องพึ่งพาใช่ครับแล้วดูครับหายครับด้านล่างโดนไอ้แก๊ปดึงทีเดียวจบเลยครับ
เป็นดาเมจเวทด้วยครับแป๊บเดียวครับในไฟนั้นอยู่ในปาร์ตี้นี่ร้อนยิ่งกว่าไฟเยอะครับโอ้ไม่ใช่นางสีดาที่ต้องลุยไฟไหวเนี่ยฮะเมื่อกี้นี่แล้วเหลี่ยมแล้วผมนึกว่าไปนี่จะหิวร้อนรนเหลือเกินแล้วด้านบนนี่ปล่อยเรย์วันเลสเตอร์มาก็ได้ทาวเวอร์ไปด้วยรวมถึงตรงกลางที่แฮมนั้นดันมารอแล้วด้วยครับน่าจะกดดันอย่างเงี้ยแหละครับไปยิงทาวเวอร์กลางอีกเอลสู่สบายๆโอ้ยแล้วบอสจะรอเลทแต่เหมือนจะเลทเกมนั้นไม่มีจริงครับซอรี่พยายามจะเข้าไปเอิร์ธสเปนเตอร์พยายามขวางทางไว้ให้ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวจริงๆฮะนี่สามารถทานทนดาเมจเอาไว้ได้ครับหยิบชุดใหม่มาได้ตรงกลางไปอย่างแน่นอนครับนอกเหนือจากการที่ต้องรอเลทแล้วเนี่ยทางฝั่งบุยดัมเดนสปาร์คเนี่ยคลีปเวฟค่อนข้างแย่ด้วยครับการเคลียร์เวฟเนี่ยคือโรมิโอเนี่ยโอเคมีเกาะไฟก็จริงแต่ต้องเอาตัวไปถูซึ่งเขารอรับอยู่แล้วครับฝั่งนู้นนะเนี่ยครับโอ้อะไรก็ไม่ดีเลยครับตอนนี้สำหรับทางบุยดัมเดนสปาร์คครับมาแล้วเก็บงานแล้วเข้ามาแล้วครับแฮมก็ไล่เข้ามาตรงนี้ต้องเสียฟิกเกอร์ไปก่อนครับเผาครับไล่ตามมาไล่ปาดเข้าไปดิสมาทำดาเมจอยู่ครับบอสครับต้องถอยออกไปก่อนครับโอ้แล้วมายืนจังก้ากันอยู่หน้าป้อมครับแฮมเข้ามาเอิร์ธสเปนเตอร์ไปไม่โดนด้วยครับถอยออกมาได้ก่อนนะแฮมก็ยังรอดออกไปได้ครับโอ้บอสครับพยายามจะหาตำแหน่งยิงแล้วนะครับตรงนี้รักษาระยะห่างครับเพราะถ้ารักษาระยะไม่ดีโดนเฉี่ยวนี่ตายเลยนะครับใช่ครับแต่ด้านล่างเข้ามาแล้วเหมือนกันครับเมเปิลครับเปิดสปรินต์มาครับแล้วดูโซนลึกเลยครับเข้ามารอจังหวะงัดหน้าไปหนึ่งทีฮะป้อมยิงออกมาแต่โดนป้อมยิงตายไปแล้วไม่เป็นสนเลยครับยังไงก็ได้จบแล้วครับแล้วทีเดียวสบายดีครับเก็บหายไปเลยแล้วจบเกมไปอย่างง่ายดายครับเรามาหน้าครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยสกอร์2ต่อ0นะเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คไปได้ครับถ้าจำไม่ผิด2เกมนี้น่าจะไม่เสียทาวเวอร์เลยด้วยหรือเปล่าครับโอ้โหคุมทามมิ่งคีปดีมากแล้วให้สัญญาณกันดีเข้าใจในรูปแบบการเล่นของฮีโร่ด้วยเองแล้วต้องบอกว่าฮีโร่พวกเขาเกมเล่นง่ายกว่ามากจริงๆครับโอ้โหนะครับคือมาแบบมีค่อนข้างครบด้วยครับต้นเกมกลางเกมมันก็ไปถึงเลทเกมเองก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยบูเรียมูเตสปาร์กเนี่ยคือต้นเกมเนี่ยชัดเจนมากว่าค่อนข้างอ่อนแอนะครับครับนอกคือเล่นบุกก็เหนื่อยแล้วเล่นรับเองก็ไม่ง่ายด้วยนะครับอย่างที่บอกอ่ะผมว่าเกมนี้ลัมเบอร์ทำอะไรไม่ได้เกมนี้ลัมเบอร์คือเป็นกระสอบทรายจริงๆอ่ะเข้าไปชี้อะไร